วันนี้อ่วมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุนังกาฝนถล่มหนักลมแรงระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลัน1พายุดีเพรสชันพายุระดับ2บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพายุระดับ1บริเวณประเทศกัมพูชาแล้วโดยจะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาวันนี้ถึง 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหลวงทรงมีพระราชปฏิสันถานคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทุกคนเป็นกำลังชาติบ้านเมืองต้องการคนรักชาติรักสถาบันโดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆจนปัจจุบันอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความหนักแน่นและยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยความว่าเท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่าเคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติน่าซาบซึ้งน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันซึ่งเขาพูดไว้ว่าแม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆสาวๆกันท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติในการรักประชาชนรักชาวบ้านรักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชนและทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆว่าท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบันและก็มีประสบการณ์ใดๆที่เคยได้ทำมาหรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุยและมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบอยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกันเจ้าคุณพระศินีนาถเป็นประธานทำจิตอาสาเก็บผักตบชวาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจมณฑลทหารบกที่ 22 ได้โพสต์ภาพกิจกรรมจิตอาสามทบ 22 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่ 15 ตุลาคม 63 เวลา 1400 พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์สุทธิประภารองผบ.มทบ. 22 พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอเมืองจวบโดยมีพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยานีเป็นประธานในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อน